ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่บีชิวาวาจะพากินนี่เลยค่ะเป็นแบบนี้เหลืองเหลืองแบบนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะมะม่วงแก้วขมิ้นค่ะแต่ว่ามีมะม่วงแล้วก็จะต้องมีน้ำจิ้มใช่ไหมคะก็จะต้องมีพริกเกลือวันนี้แม่บีจะมาพาทำพริกเกลือลาวค่ะพริกเกลือลาวแบบที่เราไปซื้อกินที่มีผงชูรสอันนั้นอ่ะใช่เลยค่ะก็คือเขาเรียกพริกเกลือลาวค่ะเดี๋ยวแม่บีจะพาไปทำพริกเกลือลาวค่ะมาลงมือทำพริกเกลือลาวกันค่ะพริกเกลือลาวว่ามันก็อร่อยนะคะก็เอารสจัดนิดนึงพริกป่นปนนิดหน่อยค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะนี่เลยค่ะขาดไม่ได้เลยที่จะเป็นพริกเกลือลาวนะคะผงนัวนั่นเองค่ะก็ใส่ลงไปนิดหน่อยสุดยอดสุดยอดความอร่อยเสร็จแล้วค่ะพริกเกลือลาวไปค่ะเดี๋ยวเราไปกินมะม่วงแก้วขมิ้นกับพริกเกลือลาวกันค่ะมาค่ะมะม่วงแก้วขมิ้นกับพริกเกลือลาวจริงๆเขาก็เรียกพริกเกลือนะคะแต่ว่าเพิ่มผงชูรสไปความนัวมันอยู่ตรงนี้นี่แหละเพราะคนอีสานชอบกินผงนัวใช่ไหมคะก็เลยเรียกพริกเกลือลาวค่ะเพราะแม่ดีเคยไปซื้ออยู่แถวๆอ่างศิลานะคะเราก็จะชอบขอพริกเกลือแบบนี้ค่ะพริกเกลือสีส้มๆไม่อร่อยอันนี้อร่อยเขาเรียกพริกเกลือลาวค่ะเนื้อเหลืองๆนี่แก้วเขามิ้นนะคะปอกมาต้องเนื้อต้องเหลืองๆอย่างนี้นะคะแต่ว่ายังไม่สุกนะนี่แม่มีปอกเองเวลาเราไปซื้อเขาก็จะอ้าๆไว้แบบนี้นะคะสีสวยเห็นไหมคะเหลืองแล้วก็เป็นริ้วๆแบบนี้นะคะก็ปอกไม่ค่อยคมเท่ากับที่ร้านเท่าไหร่นะคะปอกกินเองประมาณนี้รูปนี้ก็เหลืองไม่เท่ากันสีนี้ก็จะอมหวานสีจะอมหวานอันนี้กินไม่ได้เลยนี่อยากกินปอกแล้วแช่น้ำเกลือไว้นะคะกรอบมากเลยเหมาะกับช่วงเวลาบ่ายI don't know.
ี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะเริ่มร้อนมากๆจริงค่ะวันตอนช่วงกลางวันถึงเย็นเลยค่ะไปถึงเย็นอ่ะ 4-5 โมงเย็นอ่ะอุณหภูมิอ่ะ 35 องศาร้อนมากๆนี่ดีนะคะข้างนอกบ้านยังมีลมบ้างอ่ะกินไหมมีนั่งข้างนอกบ้านมีเสียงเขาทำงานไม่หรอกกินไม่ได้ลูกกินไม่ได้ตดยิ่งจังยังไม่หายกินไม่ได้คนทำงานนะคะในดูบ้านไหนเสียงจะดังนิดนึงค่ะยังค่อนข้างจะดังค่ะก็เดี๋ยวเจนะคะก็ไม่ดีก็ฝากนี่เลยค่ะมะม่วงแก้วกับแก้วขมิ้นนะคะมะม่วงแก้วขมิ้นกับพริกเกลือราวค่ะเอาไปทำกินดูนะคะบายบายแบบนี้มันชื่นใจหายง่วงเลยอะค่ะก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องแม่บีชีพวากันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย